ซึ่งพี่น้องก็คอยฟังผมเองก็อยากจะรู้ว่าคืออะไรพี่น้องครับแต่ขอพี่น้องมุ่งมั่นวันนี้ก็เป็นวันใหญ่อีกวันหนึ่งนะครับเรามีมาสองครั้งใหญ่ๆแล้วพี่น้อง24ข้างบนมีใครบ้างร้านเด็กต่อไปอยู่ว่าร้านตัดคนบางคนบอก2ล้านกว่าเอาเราก็ไม่สภาพี่น้องใช่ไหมพี่น้องท่านจะเอาคำนวณถ้าพิสุทธิกานะครับในหลวงยังไม่ทันทุนยังไม่ไปเขาพระบรมบดีฐานพระการยุบสภาเป็นพระราชบัญชาหนังสือยังไม่ลงมาเลยเผลอๆยังไม่ถึงวังเลยอีปูยายปูท่านแหละยุบสภาแล้วโทษธันวาดีพีซีบอก5ล้านเอาละ5ล้านบวกลบพี่น้องเป็นจำนวนที่มากที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งประวัติให้มาดีนะครับจำนวนมากที่สุดจะมากที่สุดในโลกหรือเปล่าผมยังไม่ได้ศึกษาพี่น้องเพราะเรารู้ว่าตอนคนอเมริกาคนทั่วโลกเขาประท้วงตอนยอดกู้ไปทำสงครามอีกแล้วพี่น้องพี่น้องครับเราอดทนเราเชื่อว่าสุดท้ายพลังแห่งความดีจะชนะพลังแห่งความมืดด้านแห่งความใจร้ายอมหิตใช่ไหมครับพี่น้องวันนี้นะครับก็รอพร้อมกับการเราไม่รู้ว่าจะชนะวันพรุ่งนี้หรือไม่คืนนี้หรือไม่เมื่อวานหรือไม่พี่น้องครับแต่กปปสประกาศชัดเจนรู้อย่างเดียวว่าไม่ชนะไม่เลิกพี่น้องเราเลยค่ะนะคะตอนนี้เป็นภาพบรรยากาศด้านล่างนะคะหลังจากที่เราได้เห็นภาพบรรยากาศสูงไปที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะและขณะนี้ผู้คนนะคะก็ค่อนข้างที่จะหนาแน่นกว่าเดิมค่ะแล้วก็ช่องทางเส้นทางการเดินรถก็คือไม่มีทางให้เดินแล้วนะคะคงปล่อยให้เป็นเส้นทางช่องทางแคบๆเส้นทางเดียวเท่านั้นที่ผ่านได้นะคะแล้วก็ในส่วนบนเวทีเองก็จะมีคุณพันภูลมีและคุณอาแกนนำหลายๆท่านนะคะมาให้ความรู้ต่างๆกับพ่อแม่พี่น้องในวันนี้นะคะและหลังจากนี้นะคะเราจะไปฟังบรรยากาศว่าพ่อแม่พี่น้องที่มารวมกันอยู่ที่นี่อนุสาวรีย์ชัยวันนี้เนี่ยนะคะเขามีข้อคิดเห็นมีความคิดเห็นมีการอะไรที่มารวมตัวกันเป็นมวลมหาประชาชนในวันนี้ไปฟังกับคุณขวัญตากันค่ะให้สมรภูมิกับพี่น้องคือเรียกว่ารักชาตินะคะไม่มาเยอะได้ขนาดนี้นะคะในขณะนี้อย่างที่บอกไว้นะคะแดดก็เริ่มออกแล้วเริ่มร้อนแล้วเริ่มหิวแล้วแต่เป็นรักชาติการที่ชาติเปลี่ยนแปลงเรื่อยอย่างพี่สาวที่จะสัมภาษณ์ท่านต่อไปเนี้ยเดินทางมาจากระยองค่ะนะคะเรามาสอบถามนะคะว่ามาวันนี้ต้องการอะไรอ๋อต้องการให้มีการปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองค่ะมาจากระยองค่ะเอามาตั้งแต่7โมงเช้าค่ะ5คนค่ะวันนี้เล่าให้เราฟังหน่อยค่ะว่าสถานการณ์ที่อนุสาวรีย์ชัยเป็นยังไงโอ้ยคนเยอะมากเลยค่ะคือคักมากเลยค่ะวันนี้เราต้องชนะค่ะพี่สาวมาจากระยองนะคะพกพาความหวังนะคะความคิดว่าวันนี้นะคะการออกมาเยอะขนาดนี้จะต้องมีชัยแน่นอนยังมีหลายๆกลุ่มนะคะที่เราติดต่อไว้ไปด้านโน้นบ้างค่ะนะคะอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพในขณะนี้ในขณะเดียวกันนะคะเวทีก็มีการปาใสนะคะโดยกลุ่มแกนนำของกปขึ้นปลาใสเป็นช่วงๆมาด้านนี้บ้างนะคะมาด้านนี้บ้างถ้าแดดนะคะตรงไหนที่ล่มก็จะมีพี่น้องประชาชนไปอยู่นะคะต้องบอกท่านผู้ชมด้วยนะคะว่าด้านในก็มีนะคะด้านบนชั้นบนก็มีนะคะแล้วก็ที่ทยอยมาก็มีด้วยนะคะมาด้านนี้ค่ะท่านผู้ชมมาโอ้โหดังมากเลยนะคะจังหวัดหาดใหญ่ค่ะมาจากจังหวัดหาดใหญ่จังหวัดหาดใหญ่เมาลำเครื่องมาเลยค่ะบดท.มาทั้งหมดกี่สุดยอดเมาลำมาเลยเยอะมากเลยเต็มที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรวัน
นี้มาเพื่อจะปฏิรูปประเทศไทยปฏิรูปก่อนเลือกตั้งค่ะก่อนเลือกตั้งนะคะตัวเลยบอกเราไม่ปฏิเสธการเลือกตั้งแต่เราให้ปฏิรูปก่อนเพราะระบบทักษิณมันขี้โกงนะคะวันนี้ครับบรรยากาศของวันนี้เป็นอย่างไรคะที่อนุสาวรีย์ชัยรายงานที่อยู่หาดใหญ่ทราบหน่อยค่ะอ๋อบรรยากาศเหรอคะรู้สึกว่ามันคลึกคลื้นมากเลยค่ะฮึกเหิมมาเห็นผู้คนเยอะมากเลยค่ะตื่นเต้นมาครั้งที่3แล้วค่ะครั้งที่3ทุกครั้งที่รวมพลมาตลอดมาตลอดค่ะรวมพลมาตลอดไม่กลัวค่ะดำไม่กลัวกลัวไม่มีชาติจะอยู่มากกว่าค่ะนี่คือเสียงจากพี่น้องหาดใหญ่นะคะมากันเยอะทีเดียวไหนหาดใหญ่อยู่ไหนคะเอ๊หาดใหญ่เขามาเยอะทีเดียวไปด้านนอนบ้าค่ะท่านผู้ชมนะคะหาดใหญ่หรือเปล่าคะมาจากไหนคะเพชรบูรณ์นะคะขออนุญาตไปหาพี่น้องทางเพชรบูรณ์นะคะสวัสดีค่ะมากันเยอะไหมคะเพชรบูรณ์มา10กว่าคนค่ะมา10กว่าคนนะคะมาวันนี้ต้องการอะไรคะมาต้องการให้คุณปู่ออกไปสักทีค่ะคุณปู่ออกไปคนไม่ไหวแล้วค่ะกู้มาตั้งแต่ปี47แล้วค่ะค่ะจะ8ปี9ปีแล้วค่ะไม่ไหวแล้วค่ะค่ะด้านในอยากจะพูดอะไรไหมคะเหมือนกันค่ะอ๋อไปเถอะค่ะพี่น้องประชาชนเหนื่อยแล้วค่ะไปเถอะค่ะเขาเหนื่อยที่จะไล่แล้วค่ะเหนื่อยที่จะไล่แล้วค่ะไปเถอะค่ะไปดีๆเพื่อประเทศชาติให้อยู่รอดนายกไปเถอะค่ะนายกไปอยู่ให้สบายเลยพวกเราจะได้สบายสักทีค่ะนี่คือเสียงนะคะพี่สาวจากเพชรบูรณ์นะคะทุกครั้งที่มีการชุมนุมก็จะมาร่วมทุกครั้งนะคะบรรยากาศแบบนี้นะคะความเป็นพี่เป็นน้องกันได้เกิดขึ้นที่อนุสาวรีย์ชัยและหลายจุดแล้วค่ะนี่คือมวลมหาประชาชนนะคะทุกคนมีอาวุธนะคะคือมือตบนกหวีดนะคะแล้วก็สัญลักษณ์ที่เป็นธงชาติไทยนะคะเพื่อที่จะต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยอย่างแท้จริงค่ะท่านผู้ชมคะนี่คือบรรยากาศล่าสุดนะคะที่ทางสถานี FMTV เราอยากให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะแล้วก็อยู่ที่จุดต่างๆได้เห็นภาพบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะคะนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่เรารายงานท่านผู้ชมได้เห็นไปพร้อมๆกันค่ะในช่วงต่อไปนะคะเราก็จะรายงานเข้าไปทางสถานีเป็นระยะค่ะผมถือว่าทั้งที่ผมอยู่ใต้ขวานทอง